คุณคะห้องสัมภาษณ์ไปทางไหนคะนี่แพมใช่ไหมใช่นี่กิ๊ก 6/3 ปะใช่ฉันดีใจจังเลยที่ได้เจอเพื่อนเก่านี่แพมทำงานที่นี่เหรอใช่ที่นี่คือทุกวันนี้ตกต่ำได้ขนาดนี้เลยเหรอจากคนที่เรียนเก่งสอบได้ที่1ของระดับชั้นมาตลอดสุดท้ายก็ต้องมาเป็นช่างซ่อมรถทั้งที่ส่วนมากเนี่ยมีแต่ช่างผู้ชายคงไม่มีทางไปจริงๆสินะดูอย่างฉันสิผู้หญิงตัวคนเดียวตอนเรียนก็ลำบากแต่ก็ต้องอดทนจนประสบความสำเร็จในชีวิตแถมยังมีหน้าที่การงานที่ดีทำจนถึงทุกวันนี้นี่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานเธอทักทายเพื่อนเก่าแบบนี้หรอกิ๊กขอโทษนะใครเป็นเพื่อนเธอไม่ทราบแพมคะเปลี่ยนชุดเถอะค่ะใกล้ถึงเวลานัดสัมภาษณ์งานแล้วจ้ะแพมแกเข้ามาห้องนี้ได้ยังไงแล้วทำไมแกถึงได้แต่งตัวแบบนี้ล่ะแกควรจะไปอยู่ในอู่ซ่อมรถไม่ใช่หรอคุณกิ๊กคะนี่คุณแพม CEO ของบริษัทเราค่ะฮะว่าไงนะคะเธอได้ยินไม่ผิดหรอกฉันนี่แหละเจ้าของอู่ซ่อมรถและอะไหล่นำเข้า BT Service แห่งนี้แล้วฉันจะเชื่อแกได้ยังไงแกอาจจะมาหลอกฉันอยู่ก็ได้เมื่อกี้ฉันยังเห็นแกซ่อมรถอยู่เลยนะคุณแพมชอบทำงานเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องในอู่ดูเป็นประจำจริงเหรอแม่แล้วพ่อล้มได้ไงครับโอเคครับแม่เดี๋ยววันนี้ผมจะลองขอคุณแพมเพื่อลาครึ่งวันดูเอาไงดีวะรถก็ยังซ่อมไม่เสร็จพ่อก็สำคัญฉันว่าคุณควรเลือกพ่อของคุณก่อนนะคะคุณแพมมาตั้งแต่ตอนไหนครับฉันก็มาตั้งแต่แรกตั้งแต่นายคุยกับแม่นั่นแหละเอาเป็นว่าฉันให้นายลาไปดูแลพ่อได้2วันขอบคุณครับคุณแพมแต่ว่านายยังจะห่วงงานอีกหรอเรื่องของพ่อนายสำคัญขนาดนี้นายรีบไปเถอะเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองขอบคุณจริงๆครับคุณแพมคุณแพมคะวันนี้ตอนบ่ายเรามีนัดสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้จัดการนะคะคุณแพมจะเป็นคนไปสัมภาษณ์เองหรือว่าจะให้ฉันไปสัมภาษณ์ดีคะฉันขอดูประวัติหน่อยค่ะนี่ค่ะอ้าวนี่เพื่อนฉันเองค่ะเดี๋ยวฉันเป็นคนสัมภาษณ์เองได้ค่ะคุณแพมแต่ตอนนี้คุณช่วยไปเอาชุดช่างให้ฉันหน่อยนะคะเอาอีกแล้วนะคะคุณแพมเป็นผู้หญิงแท้ๆทำไมต้องมาซ่อมรถเองด้วยคะเนี่ยคุณหยงคะเขาก็ไม่ได้มีกฎนะคะว่าผู้หญิงห้ามซ่อมรถอีกอย่างฉันก็เป็นเจ้าของอู่นี้ฉันก็มีความรู้ในการซ่อมรถมาพอสมควรลูกน้องจะได้เชื่อถือในตัวฉันไงคะค่ะคุณแพมแล้วทำไมแกไม่บอกฉันตั้งแต่แรกว่าแกเป็นเจ้าของอู่ฉันพยายามจะบอกแล้วแต่เธอเปิดโอกาสให้ฉันพูดซะที่ไหนล่ะฉันขอโทษนะที่พูดจาไม่ดีกับเธอออกไปไม่เป็นไรหรอกในฐานะเพื่อนฉันให้อภัยเธอได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็เราคงร่วมงานกันไม่ได้หรอกนะทำไมแกพูดแบบนี้ล่ะฉันได้เห็นสิ่งที่เธอแสดงออกมามันทำให้ฉันรู้เลยว่าเธอคงทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ช่างในอู่นี้ได้อย่างลำบากขนาดฉันเป็นเพื่อนของเธอแท้ๆเธอยังพูดจาแย่ๆแบบนี้กับฉันเลย
แฮมแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะก่อนหน้านี้เธอเพิ่งบอกฉันไม่ใช่หรอว่าเธอไม่นับเพื่อนกับฉันนี่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานเธอทักทายเพื่อนเก่าแบบนี้เหรอกิ๊กขอโทษนะใครเป็นเพื่อนเธอไม่ทราบคุณหยงคะฝากส่งแขกให้ด้วยนะคะคุณกิ๊กคะเชิญค่ะ